หัวจั่วขึ้นมางงจะได้บอกว่าฟอร์แมตฟุตบอลมันก็ต้องเป็น 4-4-2 อันนี้อะไร 3-4 นับจังหวะเต้นลำแล้วเขียนว่ามันก็ยากอีกมันใช่ไหมมันคืออะไรดีกว่ามันคืออะไรมันคืออะไรดีกว่านี่ถ้าไลฟ์สดเนี่ยนะผมจริงๆนะจะให้เขียนข้างล่างว่ามันคืออะไรเออแล้วให้คนตอบนะ3-4หรือ4-1แล้วเชื่อไหมว่า3-4หรือ4-1เดี๋ยวผมเปิดคำถามปลายเปิดไว้ตอนจบแล้วกันว่า3-4หรือ4-1เนี่ยมันจะมีผลกับตลาดหุ้นนะแล้วแต่คุณคิดจริงๆเพราะว่าผมเป็นเพียงแค่ให้ความรู้แล้วก็เดี๋ยวคุณไปหาปลากันเอาเองเปิดมุมมองแต่จะมีคอมเมนต์ของเราว่าวิวของพี่วีแต่อย่าเชื่อแต่อย่าเชื่อแต่ผมเห็นด้วยนะอันนี้ทุกคนมาบอกว่านักวิเคราะห์พูดอย่างงู้นอย่างนี้ทุกคนมามีข้อมูลมีหลักฐานท้ายสุดเชื่อเถอะคุณต้องไปกองด้วยตัวเองอย่าเชื่ออย่าเชื่อทั้งหมดกดข้อที่1อย่าเชื่อนักวิเคราะห์ครับกดข้อที่2ถ้าเชื่อนักวิเคราะห์ให้กลับไปดูกดข้อที่1ครับจับทำไมกดก็ใช้พูดกันอ่ะ3-4หรือ4-1ก่อนที่จะไปตอบว่ามันคืออะไรเราไปดูข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจก่อนเพื่อที่จะตอบคำถาม3-4หรือ4-1ได้ครับข้อมูลเศรษฐกิจคือข้อมูลเศรษฐกิจของโลกโอ้เห็นชาละใจหายนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คือการคาดการเศรษฐกิจโลกของ2สถาบันใหญ่ๆครับผม World Bank กับตัวของ IMF World Bank เนี่ยคือเส้นสีเขียวข้างล่างครับส่วนของ IMF เนี่ยเป็นเส้นสีส้มเป็นสีส้มซึ่งก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะฮะไม่ได้เป็นสัญลักษณ์เป็นสีพี่เอาเขาเรียกดีนะแต่จริงๆถ้ามองกันจริงๆก็คือ World Bank ค่อนข้างจะนิ่งๆไม่ค่อยปรับอะไรเยอะ GDP ของปีนี้ครับแล้วแต่เขามีการ forecast ตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วนะครับก็คือคาดการเศรษฐกิจของปี2019คาดการมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี้ยปรากฏว่าทั้ง2สถาบันเนี้ย2สถาบันมันก็คือองค์การสมาคมมวยโลกและนั่นมัน WBA ครับไม่เอาละพี่เดี๋ยวนอกเรื่องอีกไม่ได้ระหว่าง IMF กับ World Bank แต่เห็นภาพตรงกันแหละว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวลงมาเรื่อยๆยิ่งเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นก็ครับคาดการปีนี้ก็คือคาดการพูดง่ายๆมีการคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงตลอดของ IMF ยังดีหน่อยนะยังเกิน3อยู่แต่ IMF นี่มันคล้ายๆกับอะไรครับสมาคมมวยโลกอ่ะ IBF ป่ะแต่โดยปกติ IMF จะทำช้านะเดี๋ยวช้าแต่ World Bank นี่ไปแล้ว World Bank นี่ถ้าเห็นตัวเลขอะไรมาจะกระทบกันนะ World Bank ล่าสุดลงมาเหลือ 2.9 ลงมาเหลือ 2.6 นี่น่ากลัวเหมือนกันนะนี่ IMF นี่ลงมาไม่ทันครับก็แสดงให้เห็นว่า IMF เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเลขเศรษฐกิจโลกลงอีกก็มีแนวโน้มสูงนั่นแหละแต่คำถามก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจปรับลงแต่จริงๆเฮ้ยตัวเลขเศรษฐกิจปรับลงแต่อาจจะดีกว่าปีที่แล้วก็ได้นะก็ยังไม่ได้แย่ถูกถ้าดีกว่าปีอ๋อโอเคอันนี้คือเราเอาเฉพาะปีนี้ปีเดียวใช่ปีที่แล้วเท่าไหร่ปี2018เท่าไหร่งั้นเราไปดูกันครับเราไปดูกันนี่ชัดเจนนี่คือตัวเลขสีเขียวคือปีไม่ได้ดีขึ้นเลยพี่หมายเราก็นึกว่ามันจะเฮ้ยขยับสูงขึ้นปรากฏว่าของสหรัฐอเมริกาปีที่แล้ว2018 2.9 เกือบ3ปีนี้คาดการณ์อันนี้ World Bank อันนี้ของ World Bank ล่าสุดเลยคาดการณ์ของ US ลงมาเหลือ 2.5 แล้วก็ปี2020ลงอีกนะลงไปอีกเหลือ 1.7 อันนี้ทำเอฟเฟคป่ะเริ่มเหนื่อยละทำคงร่องแต่ว่าไม่น่าใช่นะมันจะลงอยู่แล้วแหละไม่อันนี้คือคาดการจากตัวสถานการณ์ที่เข้ามากระทบอยู่ตอนนี้ยุโรปจาก 1.9 ซึ่งว่าต่ำละก็ไม่ดีกว่ากันลงมาเหลือ 1.6 ลงมาเหลือ 1.6 แต่ก็เริ่มนิ่งๆนะปีหน้าลดลงนิดหน่อยเหลือ 1.5 จีนนี่ดีสุดนะจากปีที่แล้ว 6.6 ตอนนี้เหลือ 6.2 ปีหน้าจะอยู่เมนเทนได้อยู่ที่ 6.2 ก็ปีหน้าก็ไม่น่าได้ 6.2 ไม่รู้ดิส่วนสถานการณ์นี้น่าจะมีผลไม่ถ้าน่าคุณลองนึกถึงภาพนะถ้าปีหน้าจีนยังคืนจะปี2020นะจีนจะ 6.2 นะแล้วอเมริกาเหลือ 1.7 นะโอ้โหขนาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะจะใกล้สหรัฐอเมริกามากขึ้นอีกนะขยับขึ้นอีกใช่แล้วจีนกับอาทิตย์ที่แล้วฟังแล้วใช่ป่ะฟังแล้วอเมริกาจะยอมหมอมาอีกแล้วอเมริกาจะยอมหมอพี่อย่าไปให้มันเกิดกับดักให้ได้ไม่ได้ผมอยากแล้วทรัมป์ปีหน้าเนี่ยปีเลือกตั้งด้วยเดี๋ยวปีหน้าทำเศรษฐกิจให้ดีกว่าโอ้ต้องโชว์พลังเยอะเหมือนกันนะจะเป็นผู้นำต่อหรือไม่เป็นนี่ปีหน้าต้องคุณเสิร์ชเอางี้ช่วงเลือกตั้งปีหน้าคุณเสิร์ชใน Google Who is the nextUS President Google ได้คำตอบถูกด้วยคราวที่แล้วคุณถามคำถามนี้ไปเนี่ยเขาบอกว่าทรัมป์โพลอ่ะบอกฮิลลารีคลินตันเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณถามไปเลย
who is the next prime minister of Thailand กำลังจะบอกอยู่แล้วเชียวว่าพี่ต้องลิงก์เข้ามานี่นะแต่เขาถูกนะพี่ถูกแบบของเขาคำตอบก็ได้แน่นอนอยู่แล้วเราได้ถูกแบบของเขาถูกแบบของเขาก็ไม่มีทางผิดแล้วล่ะตอนนี้นะคราวนี้นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้สถาบันใหญ่ๆเนี่ยปรับเศรษฐกิจโลกลงปรับแล้วเนี่ยก็ลงมาแล้วก็ต่ำกว่าของปีที่แล้วแต่จริงถ้ามองอันนี้เอาขอนอกเข้ามาในนี้ 1.7 นี่ผมตกใจเหมือนกันนะจุกเนาะมันเยอะนะครับลดลงค่อนข้างเยอะฐานมันใหญ่ฐานใช่ฐานของสหรัฐอเมริกาใหญ่มากโดยเฉพาะช่วงของทรัมป์เข้ามาเนี่ยทั้งลดภาษีทั้งแล้วก็ลดภาษีทั้งนิติบุคคลลดภาษีบุคคลธรรมดากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นฐานของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานี่ใหญ่มากโดยเฉพาะภาคบริการของเขาโตได้ด้วยภาคบริการจริงๆเขาโตด้วยสมาชิกของ Facebook เขาโตด้วยยอดซื้อขายผ่าน Amazon ถูกในเรื่องออนไลน์กันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาคบริการของเขาอะยังสามารถโตได้อยู่นะครับแต่คราวนี้เรามาแตะเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วว่าชะลอแนวโน้มชะลอแหละอีกตัวเลขนึงบางคนเนี่ยที่ตามรายการผมมาเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าจะไปแนวไหนจะไปแนวไหนสี่ไปหนึ่งหรือหนึ่งไปสี่หรือสี่ไปหนึ่งก็ครั้งก่อนเคยเข้าไปแจมกับพี่วีหนึ่งครั้งตอนเริ่มต้นตอนนั้นอ่ะก็ไปที่สยามผมก็เจอไอ้บทเรียนเนี้ยที่สยามที่สยามตอนนั้นเคยไปก็อัดคู่หูของพี่แหละผมเคยไปสอนที่เขาอยู่ช่วงนึงสยามใช่ไปช่วงนั้นก็เนี่ยไอ้หนึ่งสองสามสี่ของพี่มาพอดีเลยก็เลยนับเลขเป็นเลยหรือไม่แต่ว่าหนึ่งสองสามสี่เนี้ยเป็นอะไรที่แบบผมใช้บ่อยแต่มันเป็นก็เคยเป็นคลาสสิกแล้วยังใช้กันอยู่ยังใช้กันอยู่แล้วไอ้หนึ่งสองสามสี่นี่แหละที่ทำให้ผมคาดว่า1850น่ะคือไฮที่ต้องขายหุ้นผมจำได้เลยผมจำได้เลยว่านิวไฮให้ขายหุ้นให้หมดแล้วก็บอกว่าไอ้1234นี่แหละทำให้ผมเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าหุ้นจะนิวไฮแล้ววันนี้1234น่ะผมจะมาบอกว่าหุ้นจะเป็นยังไงต่อไปแต่ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อวิเคราะห์เองด้วยแค่มาบอกนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วเราชะลอแล้วนะทุกคนมองว่าชะลอ World Bank ชะลอ IMF ชะลอปรับประมาณการลงอีกถึงปี2020ดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยตอนนี้ถึงแม้จะยังไม่ลงแต่ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆดอกเบี้ยเราเคยพรีเซนต์ไปแล้วลงมาหลายประเทศมันไกลมาละมันไกลแล้วละลงมาหลายประเทศละบนตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าจะรันขึ้นต่อคงยากแต่เดิมก็คือผมว่าคนไม่กล้าพูดมากกว่าว่าจะลดดอกเบี้ยท้ายสุดคงลงแหละเขากลัวว่าจะมีการส่งสัญญาณดอกเบี้ยชะลอตัวแต่ตอนนี้อเมริกาก็เริ่มบอกละไม่ใช่ส่งสัญญาณดอกเบี้ยชะลอตัวส่งสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวพี่เร็วไปอ๋อหรอโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวนี้พูดเร็วไปดอกเบี้ยเศรษฐกิจชะลอลงโอเคเหมือนจะไปเดี๋ยวกลายไปแบบเป็นชี้ดอกเบี้ยจะส่งสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวลงใช่ใช่แต่ว่าตลาดพันธบัตรของสหรัฐอเมริกามันレスปอนแล้วก็เห็นแล้วล่ะเนี่ยก็ลงมาแล้วจากเดิมที่เคยคิดกลัวเฟดจะขึ้นมันก็ชันขึ้นไปตอนนี้มันชัดเจนละเริ่มลงมาแล้วก็แสดงว่าสามกว่าตอนนี้ลงมาเหลือต่ำสองในเรื่องของตัวดอกเบี้ย 2% เพราะฉะนั้นตอนนี้ดอกเบี้ยลงนะเศรษฐกิจลงแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าดอกเบี้ยเศรษฐกิจลงเนี่ยอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดตัวนึงใน1 2 3 4ของพี่นะเศรษฐกิจลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาให้ดูรูปนี้ผมบอกแล้วผมจะยังไปไม่ให้เขาขึ้นหมดเวลาเดี๋ยวจะจบก่อนหมดเวลากูเดี๋ยวดูเพราะรอบที่แล้วมันไม่ได้หายไปคือมันหายไป2อาทิตย์แต่บางทีมันก็คึกเนาะก็จบเพราะมันไม่พี่คึกแต่ตอนที่พี่ไม่อยู่2อาทิตย์อ่ะผมโคตรเหี่ยวเลยเพราะมันคึกพอตอนนี้เราก็เลิกคึกแล้วก็อ่ะไปดูเร็วเอานี่คือตัวเลขเศรษฐกิจโลกสีเขียวแท่งสีเขียวคือตัวเลขเศรษฐกิจโลกก็มี08อ่ะที่ติดลบครับเป็น08 09ที่ติดลบจริงๆพอดูภาพนี้ก็ไม่เคยสังเกตละเอียดขนาดนี้นะ GDP กับหุ้นโลกเนี่ยทิศทางไปทางเดียวกันเลย GDP ขึ้นมันขึ้น GDP ลงมันลงแต่ว่าสัดส่วนอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าบอกทิศทางประมาณนั้นแต่มันก็เดี๋ยวจะบอกว่าตรงนี้มันดูก็ยังไม่ชัดมากรเราเอามาเป็นพอดกราฟรูปเป็นสแกตเตอร์พอดดีกว่าจุดสแกตเตอร์พอดโอ้โหแต่ละปีเป็นจุดหนึ่งปีนึงก็จุดหนึ่งระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกับการเปลี่ยนแปลงของอินเด็กปรากฏว่ามันเป็นมีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงความสัมพันธ์ 80% เกือบพี่เกือบ 0.78 ไม่ได้ผมเทียบตรงไม่ได้78.37 ลิเวอร์พูลชนะ 2-0 ตรงๆโอ้แพ้เป็น1คะแนนนะมันก็แพ้ตรงๆอย่างพี่1คะแนนนะไม่อย่างน้อยเราก็ได้แชมป์ยุโรปอ่ะนะแชมเปี้ยนลีกน้องก็มองแล้วยิ้มละคือผมซื้อกะว่าจะซื้ออลูมิเนียมอันใหญ่ๆอ่ะ 3,000 กว่าบาทอ่ะเป็นตาลิเวอร์พูลอ่ะติดไว้ที่ประตูใหญ่หน้าบ้าน
แล้วทำยังพี่ยังไม่กล้าปีนี้ไม่คือกะจะติดแล้วล่ะแต่ว่าพอนั่งคิดอีกทีนึงเดี๋ยวไม่ย้อนหรอกมึงไม่กลัวแฟนแมนยูจะมาปาอะไรใส่บ้านมึงหรอเออปาอาจจะผมอาจจะเป็นถอดของพี่ออกมาใช้ที่บ้านผมแทนอ้าวก็เรื่องมีความสัมพันธ์ก็คือว่าเศรษฐกิจโลกโตหุ้นขึ้นเศรษฐกิจโลกชะลอลงด้วยขึ้นลงเศรษฐกิจโตเยอะคุณก็โตเยอะมีความสัมพันธ์กัน 80% ถือว่าเยอะนะcorrelation 80% เพราะนั้นท่านบอกไปเถอะครับระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นระยะยาวมากยาวมากดีกว่าเศรษฐกิจกำไรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการขึ้นหรือลงของตลาดหุ้นส่วนระยะสั้นอยู่ที่คุณคิดอยู่ที่คุณคิดว่ามันจะไปทางไหนจะยังไงถ้าลองรันอันนี้ต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลูกต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงที่ว่า3ไป4หรือ4ไป1เริ่มเข้าเรื่องแล้วเริ่มเข้ามามีตัวเลขข้อมูลที่คุณจำไว้นะย้อนกลับไปในอดีตที่เราพูดกันข้อมูลเนี่ยนานๆทีเนี่ย3ไป4หรือ4ไป1เนี่ยเศรษฐกิจชะลออีก2ปีข้างหน้าเศรษฐกิจลงดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยลงเศรษฐกิจกับหุ้นไปด้วยกันมาดูรูปนี้มีถอยหลังทำไมงงที่สดกันจริงๆนี่แหละสดกันพลาดกันนี่แหละอ่ะรูปนี้นี่มานะ1 2 3 4นี่ไงครับ4ไป1หรือ3ไป41ไป4ไม่ได้1ไป4ไม่ได้โอเค1ไป4ไม่ได้คำถามก็คือว่ารูปนี้คือรูปอะไรถ้าใครตามรายการคู่หูนะลงทุนตั้งแต่วันแรกเมื่อ5ปีที่แล้วท่านจะจำรูปนี้ได้ว่าผมใช้รูปนี้ในการ forecast ว่าในฮอร์แคสในตลาดระยะยาวภาพว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะนิวไฮไหมตลาดหุ้นจะลงมาทำจุดต่ำสุดไหมตลาดหุ้นขาลงไหมตลาดหุ้นขาขึ้นไหมนะครับเริ่มต้นจริงๆมันมี2เส้นอธิบายเผื่อคนที่ไม่เคยดูครั้งแรกส่วนคนที่เคยดูมาแล้วเนี่ยก็ฟังอีกรอบหนึ่งถือเป็นการทบทวนตนที่ท่านถ้าท่านดูแล้วแล้วก็รู้แล้วแล้วอยากจะไม่ดูอีกท่านก็เลื่อนได้แหมพี่ท่านก็อืดไปเห็นอย่าเลยให้เขาดูให้จบช่วงที่1หมายถึงว่าเอามี2เส้นก่อนเส้นทึบเส้นทึบเป็นอะไรเป็นเส้นทึบคุณเป็นเส้นทึบอันนี้คืออัตราการขยายตัวเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีผลประกอบการก็น่าจะดีด้วยก็เป็นไซเคิลเขานะครับอันนี้ก็หลีบมาลงก่อนหดตัวฟื้นตัวเฟื่องฟูชะลอถดถอยเศรษฐกิจกับผลประกอบการอ่ะมันก็เป็นทางเดียวกันถูกมันเป็นทางเดียวกันส่วนเส้นที่2เป็นเส้นประเส้นประก็พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อกับอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อกับอัตราดอกเบี้ยไปด้วยกันไปด้วยกันเหมือนกันครับเมื่อกี้เนี้ยเราพูดว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอลงไปอีกจนถึงปีหน้าและดอกเบี้ยก็ชะลอถ้าคุณดูภาพนี้เศรษฐกิจลงและดอกเบี้ยโอเคมาดูอยู่ตรงไหนเศรษฐกิจลงแล้วเฟด3กับ4ดอกเบี้ยลงด้วยพี่มันเอียงไปทาง4นะแต่เอาหุ้นขึ้นดีที่สุดเนี่ยทุกคนก็รู้ขึ้นหุ้นจะขึ้นดีที่สุดจะอยู่ที่1กับ2ใช่1เนี่ยก็คือเศรษฐกิจฟื้นตัวเห็นมั้ยเส้นทึบขึ้นเส้นประก็คือเงินเฟ้อลงกับดอกเบี้ยลงเพราะนั้นอันที่1เนี่ยเศรษฐกิจกับกำไรขึ้นแต่ดอกเบี้ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่สบายอยู่หุ้นจะขึ้นเพราะเศรษฐกิจดีขึ้นครับ2เศรษฐกิจก็ยังคงดีขึ้นยังดีขึ้นถึงแม้ว่าเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยจะขึ้นเริ่มตามมาละแต่เพราะเศรษฐกิจยังโตดีอยู่ยังไม่ซัฟเฟอร์กับเรื่องดอกเบี้ยที่แพงขึ้นหุ้นก็ยังขึ้นแต่ขึ้นน้อยลงขึ้นน้อยลงละพอเข้าสู่ช่วงที่3เศรษฐกิจเริ่มลงแต่เงินเฟ้อเริ่มขึ้นดอกเบี้ยก็สูงขึ้นตามมาด้วยตอนนี้ผู้ประกอบการเริ่มเหนื่อยตลาดหุ้นพีคแล้วเริ่มพีคแล้วหุ้นเริ่มแพงแล้วแล้วตลาดหุ้นจะเริ่มลงก็ตรงที่ว่าเศรษฐกิจเริ่มหักหัวลงหักหัวลงและเงินเฟ้อหรือดอกเบี้ยเริ่มลงตามเพราะฉะนั้นถ้าเราดูข้อมูลเศรษฐกิจโดยที่ไม่ไปแอดในแต่ละวันนะข่าวจะออกมาในแต่ละวันเป็นยังไงไม่รู้เราตัดข่าวแต่ละวันทิ้งไปนะแล้วเราเอาภาพใหญ่ๆที่เขามีการคาดการณ์เป็นปีๆเลยนะเราจะไม่เอาแบบประเภทแบบวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจดีวันนี้ดอกเบี้ยคาดว่าจะขึ้นดอกถ้ามองเป็นแค่ไซเคิลเราไม่มองเรามองไซเคิลใหญ่ๆเลยนะไม่ต้องมานั่งดูข่าวรายวันว่าทรัมป์จะพูดอะไรครับนะครับหรือนักวิเคราะห์จะบอกว่าอะไรเป็นน้อยระหว่างวันมันน้อยระหว่างวันนะครับเอา3อีกแล้ว3ยังมีเวลาเพราะนั้นสังเกตว่ามันกำลังเข้าจาก3มา4หรือเปล่าถูกไม่ในความคิดเห็นผมเลยถูกฟันธงเลยไม่คือตัวเลขที่พี่ไกด์มามันต้องเป็นแบบนั้นสิเศรษฐกิจลงแล้วดอกเบี้ยก็เริ่มลงมันต้องอยู่เฟสนี้เฟสนี้คือเฟสนี้คือเฟสที่หุ้นจะลงขาลงครับเป็นเหตุเป็นเฟสที่หุ้นขาลงแต่เฟสนี้ก็ยากนะพี่มันเพิ่งหยุดตรงนี้เออแต่มันเร็วแต่มันเร็วเร็วสามเพราะนั้นผมเชื่อว่ากำลังเปลี่ยนจาก3จริงๆมันเข้า4แล้วเป็น3ไม่คิดว่ากำลัง4ไปเข้า1แต่ตลาดหุ้นมีการรีบาวทุกๆครั้งที่มีการคิดว่ามันกำลังจบ4
และเข้าหนึ่งข่าวที่ทำให้ทุกคนหรือนักวิเคราะห์ชอบมองหรือตลาดหุ้นเวลาเด้งขึ้นมาเนี่ยชอบคิดว่า4จะเข้า1เพราะถ้า4เข้า1หุ้นจะดีทันทีเริ่มใหม่ใช่ทำไมคิดว่า4จะเข้า1ก็เพราะเขาเชื่อว่าหุ้ยดอกเบี้ยลงเดี๋ยวเศรษฐกิจจะกระตุ้นกลับมาเพราะนั้นถ้าเศรษฐกิจเริ่มถ้าบอกว่าดอกเบี้ยลงแล้วเศรษฐกิจก็เด้งกลับมาก็เหมือนเริ่มไซเคิลใหม่ครั้งนึงเข้าไปขึ้นไซเคิลนึงใหม่ครั้งนึงก็จะเข้ามาที่1อ่ะก็จาก4ก็จะกลับเข้ามาที่1เริ่มต้นใหม่มันก็จะกลายเป็นวันที่ว่าอ๋อเฮ้ยเดี๋ยว4จบแล้วเว้ยเดี๋ยวกำลังจะเข้า1ซึ่งนั่นเป็นไทมิ่งที่ดีของคุณถ้ามองในแง่นี้กำลังงงอยู่ว่าเฮ้ยยังไม่รู้สึกว่ามี4เลยคุณยังไม่เห็นลงเลยแต่รอบนี้ไม่พักนะเออยังไม่เห็นจะกลับ1เลยเหรออะไรเงี้ยเอาจะกลับ1เพราะนั้นเราก็เลยไปดูว่าตลาดหุ้นนะครับสีส้มเนี่ยคือตลาดพัฒนาแล้วสีเขียวเนี่ยก็คือ2ตลาดรวมกันสีเทาเนี่ยคือตลาด Emerging Market นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาหมดแหละทุกตลาดโมเมนตัมก็ไปคล้ายๆกันตั้งแต่หลังจากสับพลัมหุ้นก็ขึ้นมาสูงมากสูงมากจนมีความรู้สึกว่าโอเค3ไป4พอคิดได้แต่ถ้าสมมุติมัน4ไป1จริงๆมันต้องขึ้นต่อเลยโอ้โหนี่คงละบนขนาดนี้ผมว่ายากนะบนฐานเท่านี้เออแล้วก็บนโอ้แต่เราก็เห็นเศรษฐกิจมันชะลอนะมันชะลอจริงเอาเศรษฐกิจตัวเลขชะลอจริงผมยังไม่เห็นอะไรหักหัวขึ้นเลยคือ World Bank กับ IMF เนี่ยปรับลงตลอดแม้กระทั่ง EU กับ Fed ก็ปรับลงถูกป่ะอันนั้นคือระยะยาวนะท่านผู้ชมมีระหว่างทางอาจจะมีแบบเฮ้ยวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจดูดีจังเลยมันก็เฮ้ยเดี๋ยวมีกระตุ้นเศรษฐกิจเฮ้ยมันก็จะมีกับรีบาวในแต่ละช่วงเรามองหุ้นไทยเราก็ได้รีบาวแต่ละช่วงก็ตื่นเต้นนะแต่ถามว่ามองไปแค่ยอดเก่าไม่พ้นไม่แต่ว่าอย่างรอบนี้รีบาวขึ้นมาเพราะอะไรเฟดบอกว่าจะส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยซึ่งการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเนี่ยมันคือตรงนี้แต่การส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยของเขาเนี่ยเขามองว่ามันอยู่ตรงนี้ลดดอกเบี้ยกำลังกินเข้ามาทางหนึ่งเพื่อที่จะตั้งฐานและฟื้นตัวมันก็เลยคิดว่าจะเข้าที่หนึ่งนี่มันก็เลยทำให้หุ้นมีการเด้งแต่คำถามว่าหุ้นขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันจะไปต่อจริงหรอแล้วที่สำคัญนั่นคือว่าคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงดูรูปนี้ดิอันนี้คือตัวเลขหนี้สินหนี้สินต่อ GDP รูปนั้นคือของสหรัฐอเมริการูปซ้ายนะครับซ้ายมือของสหรัฐอเมริกาคือหนี้สินของภาคเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินด้วยนะต่อ GDP ของเขาขึ้นมาสูงกว่าตอนเกิดวิกฤตสับพลามแล้วผมเลยตั้งคำถามไว้กับคุณเปรมกับท่านผู้ชมเอาไว้จะกระตุ้นอะไรจะกระตุ้นอีกเหรอจะกระตุ้นให้คนเป็นหนี้มากกว่านี้อีกเหรออัดเข้าไปอีกนี่จะอัดเดทต่อ GDP นี่รอ80ไม่ไหวนะเสี่ยงมากนะบับเบิ้ลตัวโมโหลานแล้วจะเอายังไงจะเอาอีกเหรอเอาจริงเหรอเอาถามผมถามจริงๆว่าจะอัดฉีด QE จะลดดอกเบี้ยแล้วให้ตรงนี้มันขึ้นไปอีกเหรอแล้วให้ขึ้นไปอีกแล้วจะเศรษฐกิจจะโตได้อีกสักเท่าไหร่อาจจะโตอีกสักเท่าไหร่ด้วยฐานที่สูงมาขนาดนี้แล้ว คุณจะเอาขนาดไหนกันเชียวผมถึงถามว่าเศรษฐกิจชะลอลงบ้างก็โอเคนะคือมันก็ขึ้นมาตั้ง10ปีแล้วนะจะให้จะขึ้นจะให้ไม่ให้ลงเลยเหรอชะลอนะไม่ได้บอกถอย ให้มันซอฟลงบ้างก็น่าจะดีกว่าอันของอเมริกาเศรษฐกิจใหญ่นำหนึ่งอันดับ2ของจีนก็ไม่ได้น้อยนะนี่ๆๆจาก100 150นี่มา300% ของ GDP คือ3เท่านะแล้วนี่ของภาคเอกชนน่ะคือเส้นนี้ฮะวิ่งขึ้นมาเกิน 150-160% แล้วว่าใหญ่กว่าของอเมริกาอีกใหญ่กว่าของอเมริกาอีกผมถึงบอกว่าแล้วจะกระตุ้นกันจริงๆหรอแล้วจะกระตุ้นขึ้นเหรอถ้ามองออกกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็คืออัดเม็ดเงินเข้ามาก็คือเอาหนี้เข้ามาในระบบแหละถ้าว่ากันตรงๆสำหรับแล้วไม่ไหวเหมือนกันนะไม่มันไม่ง่ายเอางี้ไม่ง่ายไม่ไหวไม่ได้คือท่านอาจจะคิดว่าได้ก็ได้นะเพราะท่านคิดว่าได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะที่คิดถ้าท่านคิดว่าจาก3มา4ไม่ใช่ไม่เชื่อตามผมท่านจะเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ของเฟดกับของยุโรปหรือของอะไรก็แล้วแต่กำลังจะไปจูนไปหาการเพิ่มขึ้นใหม่แล้วมันก็จะเข้าสู่1อย่างรวดเร็วแล้วหุ้นที่มันขึ้นมาตรงนี้แล้วลงปรับฐานลงมานิดนึงมันจะขึ้นไปใหม่เพื่อทำนิวไฮนั่นก็เป็นอีก1ทฤษฎีแต่ผมคิดว่าทฤษฎีที่เป็นว่ามันจะกลับไป1เลยอ่ะผมคิดว่าไม่ใช่ยังอยู่ในเฟสของ3มา4ถ้าผมดูปริมาณนี้แล้วกับดูขนาดของเศรษฐกิจที่จะกระตุ้นตอนนี้แล้วคุณจะต้องใช้เงินเยอะมากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขึ้นอีกเพราะใหญ่มากตอนนี้เศรษฐกิจและหนี้สูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะ3มา4แล้วหุ้นก็น่าอยู่ในช่วงขาลงเหมือนเดิมแต่ถ้าข้อมูลที่ผมให้มาท่านมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ท่านเชื่อว่า4ไป1ท่านก็ต้องซื้อหุ้นนะแต่ผมมีอีกหนึ่งพรูฟ
ผมมีอีกหนึ่งพลุให้ท่านดูว่าเรากำลังอยู่ในช่วง3ไป4อยู่ในชาติไหมพี่อยู่นี่อ๋อความสัมพันธ์ระหว่างลูกเดอะไซเคิลกับกับตัวสต็อกเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้เป็นไซเคิลของตลาดหุ้นกับไซเคิลของเศรษฐกิจโอเคถ้าเป็นสีน้ำเงินเส้นนี้เส้นนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวต้องกลับมาที่นี่หน่อยโอเคเยี่ยมพี่ถ้าเป็นสีนี้นี่คือไซเคิลของตลาดหุ้นตลาดหุ้นนี่คือไซเคิลตลาดหุ้นครับผมแต่ถ้าเป็นสีเขียวเหลือง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 นี้ตอนที่มาซ้อนกันก็เลยเป็นสีเขียวซ้อนกันตรงนี้คือไซเคิลของเศรษฐกิจสังเกตได้ดีว่าไซเคิลของตลาดหุ้นมันจะวิ่งก่อนวิ่งก่อนมันเป็น leading indicator ใช่เขาว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เอาวันนี้เลยครับถ้าเราถูกว่า3ไป4มันต้องอยู่ตรงนี้แถวนี้พีคอยู่ไหมกำลังซ้อมลงกำลังซ้อมลงหุ้นกลุ่มที่ดีที่สุดในแต่ละไซเคิลอยู่ตรงนี้ตัวเลขเฉลยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะหุ้นที่ดีที่สุดเขาบอกว่าช่วงนี้คือช่วงที่หุ้นกลุ่มที่10จะเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดจาก3ไป4ก็คือตรงโซนนี้โซนที่กำลังลงตรงนี้10คือหุ้นกลุ่มยูทิลิตี้โอ้ชัดเนาะโรงแรมโรงยูทิลิตี้ไม่ใช่หรอโรงไฟฟ้าสาธารณูปโภคทั้งหลายแหล่หุ้นปันผลหุ้นปันผลดีพวกนี้เกี่ยวใช่ไหมรายได้ที่มั่นคงจริง CPN Lead ครับใช่ป่ะคนหนีนะอันนี้เห็นด้วยแล้วก็หุ้นปันผลดีๆปีนี้คืออาจากก่อนหน้านี้ Defensiveconventional ไอตัวที่เป็นโรงไฟฟ้าแบบ conventional นี่เห็นชัดขึ้นเลยลาบุรี Echo แล้ววันนี้ยังขึ้นอยู่ Echo ไม่เคยเห็น300กว่าบาทไม่เคยเห็นมันเพอร์ฟอร์มขนาดนี้มานานมากถ้าดูตอบโจทย์นี้ก็แล้วเอาใหม่แล้วถ้าผ่านช่วงพีคของหุ้นมาแล้วหุ้นอะไรที่พีคไปแล้วลงมามันก็จะตอบคำถามเราได้อีกว่าหุ้นกลุ่มนี้91นี่คืออะไร Energy กับหุ้นกลุ่มพวก Metal ก็คือเหล็กโอเคพวกโลหะมีค่าอันนั้นคือพิกแล้วอะไรนี้ก็คือเห็นหลายตัวนะ PTTGC ท็อป IPL อันตัวนี้เริ่มขยับลงมาแบบลงมานิวโรเลยลงมาแบบไม่ใช่นิวโรโลที่สุดในรอบหลายปีเลยเริ่มถอยโดยตัวของราคาเริ่มลงเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันสะท้อนภาพว่ามันเป็น3มา4คือผมพยายามจะไม่เอาระหว่างวันมาพูดนะเพราะว่าระหว่างวันบางทีราคาน้ำมันเด้งเอ้ยราคาน้ำมันเด้งเราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ละประมาณใช่ป่ะราคาน้ำมันเด้งหรืออุ้ยมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยผมไม่เอาผมเอาความจริงเอาตัวเลขที่เราเป็นภาพใหญ่ๆขึ้นมาเราอยู่ตรงนี้10คือกลุ่มนี้ถ้าให้ผมเลือกตอนนี้กลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วถ้าให้ผมเลือกว่าถ้าหุ้นลงจริงๆอย่างที่ผมพูดหุ้นไทยจะลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าฝรั่งขายไปเยอะละครับเมื่อก่อนผมเคยมองว่าไป 1,400-1,300 ผมว่าไม่น่าผมว่าดีไม่ดีเต็มที่ 1,500 เดี๋ยวได้จูนในเรื่องเทคนิคด้วยมองคล้ายๆกันเหมือนกันผมเต็มที่มองว่า 1,500 ดาวไซด์รอบนี้แบบสุดๆเลยนะถ้าจะเกิดแบบวิกฤตแล้วผมมองว่าหุ้นกลุ่มต่อไปที่คุณจะต้องซื้อตอนลงรอบนี้เลยก็ต้อง4กับ2ก็คือถ้าเชื่อไอเดียนี้4กับ2 4คืออะไร financial 2ก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์ดูเลเวลพวกดูเลเวลอสังหาริมทรัพย์แล้วถ้าเลยมาอีกเนี่ยก็เป็น4กับ8 4ก็คือ financial อีกแล้ว8คือ transportation ก็คือหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกท่องเที่ยวเพราะว่าอะไรน้ำมันลงน้ำมันลงขนส่งด้วยแต่ถ้าประโยชน์ถ้าเราตัดกลุ่มขนส่งออกไป AOT OAT ออกไปก็ขึ้นมาเยอะกลุ่ม financial น่าสนใจเลยมาหน่อยก็เป็นกลุ่มเทคโนโลยีพวก advanced เพราะนั้นถ้ารอบต่อไปเนี่ยผมแนะนำนะให้ซื้อหุ้นกลุ่ม financial กลุ่ม property เขาลงมาก่อนproperty ลงมาเยอะแล้วก็ซื้อพวกแบงก์ก็ลงมานะพี่เอา property ใหญ่ๆนะเอาแบงก์ใหญ่ๆที่ลงมานะรอบนี้ถ้าแบงก์ใหญ่ลงมาอีก property ลงมาอีกนะเป็น timing ในการที่คุณจะซื้อเพื่อที่จะเก็บในการต่อไปไงถ้ามันลงมารอบนี้จริงๆที่คุณคิดเข้าคือเข้าสู่ช่วง4จริงๆแล้วกําลังกลับเข้าสู่ช่วง1เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้3ไป4 4ไป1เนี่ยเดี๋ยวพอถ้ามันมาจริงๆเดี๋ยวผมค่อยกลับมาคุยเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยอันนี้คือภาพระยะยาวจบแล้วเลยไปนิดนึงแต่ไม่นานเท่ากับอาทิตย์ที่แล้วแหมขอบคุณครับพี่ก็ใกล้ให้ชัดๆหน่อยแต่ช่วงพีเรียดเนี้ยยังไม่ได้บอกว่าแบงกิ้งดีที่สุดนะคือมันยังชะลอลงนะครับคือการชะลอลงเป็นจังหวะอันนี้จังหวะที่ดีแต่ประมาณนี้เดี๋ยวท่านอาทิตย์หน้าคุณมีเวลานะคุณก็เอากลุ่มแบงก์มาดูแนวรับว่าตรงไหนได้เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้ามันยังเป็นดาวเทนอยู่เนี่ยวินิจเลเวลเรานั่งอยู่ในห้องเดียวกันนะครับพี่เชื่อไหมเราจะได้เปเปอร์อีกหลายแบบดีแล้วพี่ผมเหนื่อยพอแล้วคุณจะได้เปเปอร์แบบเอาไอ้นี่กับเทคนิคเข้ามาผสมผสานได้ก็เห็นด้วยนะแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบ
ไม่มองโบกไหนทำมองในแง่เซฟในแง่ของที่พี่บีพูดถึงเนี่ยถ้าเราพลาดนะมันเป็น1ก็ยังเลือก4นะก็ยังซื้อแบงค์อยู่ก็ยังซื้อแบงค์อยู่ก็ยังซื้อแบงค์อยู่เพียงแต่ว่าท่านเขาต้องรีบซื้อตอนนี้แต่ท่านอย่างใจเราเชื่อว่ายังมีถ้าจะซื้อต้องซื้อเป็นไม่ไม้เออถ้าซื้อต้องซื้อเป็นไม่ไม้เพราะบายออนดิฟก็โอเคนะพี่บายออนดิฟลงมาก็ซื้อทยอยซื้อไปทยอยซื้อไปก็ได้นะเห็นด้วยเห็นด้วย property เนี่ยมันลงมาก่อนหน้านี้ละเราจะต้องเลือกซื้อ property ใหญ่ๆไว้ก่อนนะไอ้พวกเล็กๆเก็งกำไรแบบสมัยก่อนนะที่วิ่งแรงๆอย่าเพิ่งไปเอาเขาเอากลางๆเล็กมือเอาใหญ่ๆก่อนในส่วนของที่เป็น property